อ๋อกับคุมทีมใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนงานโค้ชเนี่ยมันยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้พี่มีความสุขในการที่ทำโปรเจกต์นี้ให้กับเด็กๆเยาวชนซึ่งมันไม่หนีจากฟุตบอลเลยนะคือเราต้องเข้าใจว่าฟุตบอลมันมีหลากหลายมากมีสิ่งที่เราต้องพัฒนากันเยอะแยะเลยช่วงหนึ่งพี่โก้เล่นบอลให้กับทีมชาติ15ปีแล้วมีโอกาสมาเป็นโค้ชทีมชาติอีก5ปีเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตพี่โก้เลยนะ20ปีฉะนั้นวันนี้พี่ทำอะไรได้กับวงการฟุตบอลพี่ก็จะพยายามทำเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ยังมีความสุขในการทำงานตรงนี้อยู่กับน้องๆทีมชาติพี่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กำลังใจน้องๆที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นให้กำลังใจน้องๆที่ไปเล่นที่เบลเยียมให้กำลังใจนักบอลทีมชาติที่จะแข่งขันในอนาคตตอนนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะครับยังสื่อสารกันแล้วก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ให้ช่วยกันพัฒนาวงการไปด้วยกันพี่โก้ช่วยอะไรได้ก็เต็มที่แต่วันนี้พี่มีความสุขในการทำงานตรงนี้อยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ยังมีความสนุกในการทำงานกับเด็กๆนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยพี่ต้องจัดแจงจัดการหลายอย่างนะครับก็ยังคุยกันอยู่นะยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับเพราะว่าทางคุณท็อปเองทางคุณเรวัตเองคุณวิชัยเองก็คุยกันอยู่นะครับยังไม่ใช่ในช่วงยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับนะ